ีมีหลายอย่างอย่างเช่นทำคล้ายๆการทำเพลงก็ด้วยทำตอนเด็กๆประดิษฐ์ของอะไรนิดหน่อยก็ด้วยอ่านหนังสือก็ด้วยวันนี้ก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับการอ่านหนังสือนั่นก็คือเราก็อ่านทางการ์ตูนวิทยาศาสตร์การ์ตูนอะไรแบบนี้อะไรเพราะมันทั่วไปที่มันจะมีให้เด็กอ่านตั้งแต่เด็กๆเนาะแล้วก็มันก็สนุกดีคือมีความรู้อะไรที่ซึมซับเข้าไปง่ายกว่าเด็กในห้องเรียนด้วยแล้วเราก็อ่านพวกหนังสืออ่านหลากหลายมากเลยคือแต่พอเริ่มตอนเด็กจะแบบเห็นตัวหนังสือตอนที่อ่านไม่ออกเราจะรู้สึกพิศวงพอออกก็เลยอ่านขึ้นมาตั้งแต่ตอนนั้นพอต่อมาหนังสือที่มีตัวหนังสือมากขึ้นก็อ่านทั้งพวกนี้อะไรเริ่มอ่านตั้งแต่ Harry Potter นั่นแหละเนาะก็อ่านทั้งภาษาไทยขึ้นมาแล้วก็อินมากคือสนใจเป็นแนวแฟนตาซีว่าพัฒนาการสิ่งที่ต่างจากโลกความเป็นจริงของเราแต่มันก็มีแง่ข่ายแล้วมีข้อสมมติว่ามันจะเกิดสิ่งแบบไหนขึ้นมาได้แต่มันให้บทเรียนแง่คิดในแบบที่ถ่ายออกไปแล้วเหมือนกับเราใช้ชีวิตร่วมกับตัวละครเนี่ยเป็นผู้ที่ได้ประสบการณ์อะไรที่ตัวละครได้ตามไปด้วยจะอ่านยาวเรื่องอื่นตามอีกก็เป็นแฟนตาซีแต่พอหลังเรื่องไม่มีเวลามากขึ้นบางครั้งก็เริ่มไปฝึกอ่านภาษาอังกฤษด้วยมาเจอเขาบางครั้งให้อ่านอังกฤษก็มีก็เรื่องนิยายพวกมาของออมีอันนี้ได้มาสนใจเรื่องนี้เหมือนถึงจะเคยได้เห็นเป็นการ์ตูนบ้างตอนเด็กแต่ก็คือมาอ่านแนวอ่านก็จะบอกก็จะได้เห็นว่าเขาเขียนคนละเรื่องเขาก็เขียนด้วยคนละสัตว์เหมือนกันเขาอย่างเรื่องอันนี้มันจะเหมือนกับให้ความรู้สึกเหมือนกันหนึ่งในฝันแล้วทุกอย่างไม่มีเหตุผลไม่มีอะไรเลยอยู่ๆสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นแล้วตัวอลิซจะต้องฝ่าฟันด้วยอะไรก็ไม่รู้แล้วไม่ค่อยมีเหตุผลแต่อลิซก็ทำให้มันเกิดอย่างนี้ว่าฉันจะทำยังไงต่อไปพออ่านเรื่องของออสก็จะเหมือนกับช่วงมันเป็นงานที่ทำกับข้าเรือด้วยช่วงนั้นมีการสอบอะไรเยอะแล้วเราก็เราก็ไปได้ไปติดตามชีวิตของโรดีที่ไปโผล่ในโลกที่ไม่คาดคิดอะไรแล้วเรื่องนี้จะดูมีความสมจริงขึ้นนิดหน่อยกับมีตัวละครที่มีความพัฒนาความผูกพันกันระหว่างว่าเดินทางไปแล้วมันจะทำยังไงเพื่อจะไปสู่จุดหมายของแต่ละคนเราทำความเข้าใจที่ต่างจากที่เรียนคาดคิดเลยซึ่งเชิญกันในอันดับนี้มาถ้าได้ไปดูหนังหรือไปดูอันงานไปก่อนน่าจะสนุกขึ้นมาด้วยก็อ่านไปหลายเรื่องมากเรื่องเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องประวัติศาสตร์ก็ชอบคำพูดเดียวนี้เขาจะมีคนที่มาเขียนสรุปแล้วก็อธิบายในแง่มุมวิทยาศาสตร์ที่เราไม่เคยอ่านเลยมันเคยรู้ในห้องเรียนที่ว่าอย่างเช่นว่ากว่าที่เขาจะมาเป็นปัญหาให้เราเรียนวิทยาศาสตร์มีคนที่เขาคิดคนนะครับเขาคิดมาด้วยความยากลำบากยังไงทั้งเรียนแล้วมันในแง่สิ่งที่เขาคิดที่เขาใช้มันมีประโยชน์และความเชื่อมโยงกับต่างที่ตั้งไปถึงอย่างเช่นหรืออาจไปถึงฟิสิกส์สมัยใหม่เขาก็อธิบายแง่หนึ่งที่เปลี่ยนไปเลยว่าสิ่งที่เห็นต่อจักรวาลสิ่งทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันต่างไปยังไงถึงจะแบบไม่ค่อยเข้าใจธรรมศาสตร์ไม่ได้เรียนอะไรเลยแต่ก็เป็นแบบมันก็ได้มาจะให้จูดได้ถ้าจะมีเป็นคนอย่างเช่นเรื่องประวัติศาสตร์ก็เช่นกันก็จะมีคนที่มาเขียนอธิบายแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าในมุมมองต่างๆมันสามารถคิดได้หลายแบบมากเราจะมองเห็นความไม่ผิดไม่ถูกหรือว่าจะวิเคราะห์ได้ไงก็เข้าใจความเกิดขึ้นของแต่ละคนแต่ละสมัยแล้วก็สิ่งต่างๆในปัจจุบันนี้ที่แทนเป็นคนก็จะมีอะไรแบบนี้มีหลายแบบมากแบบอ่านหนังสือแล้วก็เนี่ยท่องโลกเปิดออกไปจากสิ่งที่เราอยู่ได้อะไรใหม่เป็นถือว่าเป็นเรื่องของหนังสือ